ปล่อยเบิ่งความสวยสดงดงามของบรรยากาศความอลังการงานสร้างท่ามกลางต้นไม้ใบหญ้าและก็วิวทิวทัศน์แคมน้ำเงิมที่ว่าหาเบิ่งได้ยากอีดีนะรวมถึงผลสำเร็จของการแข่งขันบาเตะรายการเกมเม่ลาวคัพ2024ซึ่งก็เป็นการแข่งขันบาเตะยมบุษลาวเฮาเนาะที่ว่าจัดขึ้นเป็นครั้งทวิตอยู่ที่บ้านท่าสร้างเมืองป้าเงิมนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศการทายจากโดนงามอีดีเนาะมุมใดก็บ่มีที่ติกันได้ดาท่ามกลางป่าดงพงไพ่นะอยู่ที่สนามท่าสร้างนะพิเศษก็คือติดกับแคมน้ำเงิมเนาะเป็นอีกอย่างเดียวโอ้เห็นแล้วก็ขึ้นฮอตฟิวตอนบางเวียงกันเลยเนาะสามารถลองเรือได้ชมวิวทิวทัศน์ได้เลยล่ะแบบนี้เนาะรวมถึงการนั่งอยู่แคมน้ำก็จิบน้ำไปน้ำเนาะเป็นอย่างที่ว่าไปแล้วก็อยากไปอีกเนาะก็ถือคุ้มซะเหลือเกินเนาะในวันที่25พฤษภาคม2024ก็คือในเมื่อวานนี้แอดก็ได้ไปทัวร์กันโอ้ม่วนอีดิเนาะวิวทิวทัศน์มันโคตรงามกันล่ะเมื่อวานนี่ก็มีฝนตกกันหน่อยหนึ่งหน่อยเฮ็ดให้สภาพอากาศแจ่มใสเนาะอากาศเย็นไปนั่งอยู่แคมป์น้ำเงิมโอ้วิวสุดยอดกันเลยล่ะนะก็คือการขันรายการดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการร่วมมือของทางด้านท่าสร้างยูไนเต็ดและการสหพันธ์บาเตะนครหลวงได้ร่วมมือกับทางด้านเกลเม่เนาะผลิตภัณฑ์เครื่องกีฬาจากประเทศสเปนนะที่เพิ่นก็ได้มาช่วยจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาก็คือการแข่งบาเตะรายการยมบุษลาวรายการเกลเม่ลาวครับ2024จัดขึ้นวันที่25พฤษภาคม2024อยู่ที่เดินท่าสร้างแคมป์เป็นเดินหญ้าแท้นะตั้งอยู่เมืองปากงึมนครหลวงเมืองจันทน์นะสำหรับการแข่งบาเตะรายการนี้ก็มีถึง14สโมสรในทั่วประเทศลาวเขาห่วมกันเลยล่ะครับก็มีท่าสร้างทีม A ท่าสร้างทีม B RNS CIT PMT เรือพรมทัศน์ก็มีเมืองฮาดยูไนเต็ดหรือว่า KDD แล้วก็ยังมีทางด้านเวียงจันทน์ FT เสือน้อยสปีดเพื่อนแท้นาซาอาริวันเฮือเล็ก FC และก็จำปาฮักนะซึ่งรายการเพิ่นก็มีการแบ่งออกเป็นซีสายนะมีสาย3กลุ่มแน่สาย4ทีมแน่ผ่านการแข่งขันกับปรากฏว่าเป็นทางด้าน4ทีมเนาะที่ว่าสามารถผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายก็มีทางด้าน PMT เรือพรมทัศน์เฮือเล็กนาซาและก็จำปาฮักแล้วก็เป็นทางด้านจำปาฮักเนาะที่ว่าเอาชนะนาซาไปส่วนเมื่อเฮือเล็กเอาชนะทางด้านพรมทัศน์ไปเหตุให้ทั้ง2ทีมผ่านเข้าสู่รอบซิงสันลาเลิศนะก็เป็นทางด้านจำปาฮักเนาะที่ว่าได้ขึ้นนำไปก่อนในรอบซิงสันลาเลิศนะนำไป 1-0 ในต้นเกมแต่ว่าหลังจากนั้นก็เป็นทางด้านเฮือเล็กเนาะสามารถยิงได้4ประตูติดต่อกันพลิกเอาชนะไป4ประตูต่อ1เนาะพร้อมได้รับขันแซม1หน่วยแล้วก็สิทธิ์ไปแข่งขันรายการอยู่ที่ประเทศจีนก็คือรายการพีซครับใน2024เนาะที่ว่าจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม2024ที่ว่าเป็นทางด้านเกียวเม่ผลิตภัณฑ์เครื่องกีฬาจากต่างประเทศเนาะเพิ่นก็ให้การสนับสนุนและก็จัดรายการนี้ขึ้นมาได้แก่มอบสิทธิ์ให้กับทีมแซมจากสปป.ลาวเฮาไปแข่งขันรายการอยู่ที่ประเทศสปป.จีนในเดือนสิงหาคมนี้นะก็ถือว่าจบไปอย่างสวยสดงามกันละการแข่งขันรายการทําอิฐการแข่งขันบาเตยมซนรายการเกลเม่ลาวครับ2024อยู่ที่บ้านท่าสร้างเมืองปากงึมนครหลวงเมืองจันทน์ก็เห็นได้หลายสิ่งหลายอย่างเห็นภาพลักษณ์อันสวยสดงามนะพร้อมถึงการประปราในสนามเนาะก็มีป้ายสนามมีป้ายผู้สนับสนุนโอเบิ่งแล้วเป็นตามวนตางามอีดีเนาะน้องนั่งกันยังเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ว่าเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าผู้คนที่ว่าไปร่วมรายการนี่ก็ยังได้ไปไหว้พระไปเฮ็ดบุญอยู่ที่วัดท่าสร้างเป็นวัดที่ว่ามีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในลาวเฮาเนาะตั้งอยู่ห่างจากรายการที่ว่าจัดอยู่เพียง1กิโลเมตรเท่านั้นสามารถไปร่วมไปไหว้พระกันได้เนาะทุกท่านที่ว่าไปงานครั้งนี้นะส่วนว่าสิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือได้เห็นนักเตะยมชนลาวเฮาก็คือนักเตะของท่าสร้างยูไนเต็ดเนาะจำนวนหลายกว่า50คนก็ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพได้ต้อนรับแขกเป็นเจ้าภาพที่ดีนะรวมถึงยังเป็นการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้กับคนในชุมชนอีกด้วยเนาะผ่านรายการนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรายการหนึ่งที่ว่าน่าสนใจต่อไปนะก็รอคอยเบิ่งว่าจะมีรายการต่อไปหรือบ่เนาะต้องเบิ่งผู้สนับสนุนอีกเทื่อนึงเนาะแอดว่าในไวๆนี่จะมีอีก1รายการก็แล้วกันนะ